ในคลิปนี้นะครับผมเราทำการนอนนะครับทุกคนเมื่อเราทำการนอนใน Minecraft นะครับอุปกรณ์ที่เราถืออยู่จะเอนชานแบบเอนชานจนตันเลยนะครับทุกคนไปบ้านคลิปนี้นะครับผมสามารถจบมังกรได้หรือเปล่านะครับและจะสู้กับบอสตัวที่ท้ายที่สุดคือบอสสุดโหดได้หรือเปล่าทุกคนไปดูกันเลยครับคลิปนี้ขอ 1,500 ไลค์นะครับทุกคนไปดูกันเลยเอาละครับผมสวัสดีครับอยู่ผมสองชานนะครับซึ่งวันนี้เล่น Minecraft กันอีกแล้วนะครับผมแต่ว่า Minecraft ในวันนี้นะครับคือว่าเราจะมี challenge ที่สุดยอดมากๆนะครับผมก็คือจบเกมเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับเมื่อการนอนเมื่อเราทำการนอนนะครับผมของจะทำการ enchant แบบ OP มากๆนะฮะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับนี่เราโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาถึงเจอพี่บี้ก่อนเลยฮะแน่พี่บี้ไม่ต้องไปยุ่งกับผมหรอกพี่โอเคครับอันดับแรกนะครับผมเดี๋ยวทำการนั่งตัดไม้ก่อนดีกว่าฮะสร้างขวาก่อนนะครับผมว่าเราลงนัทแพ็คตัวเดิมนะครับก็คือตัดไม้ไวเหมือนเดิมนะจ๊ะนี่แหละขวาแล้วก็ที่ขุดนะครับถึงที่เราต้องการนะครับผมสองอันแรกนะฮะขวาจะได้ตัดไม้ไวนะครับผมขี้เกียจมานั่งตัดไม้แบบช้าๆนะครับนี่แหละเพื่อความหล่อเท่นะครับผมขอตัดไม้ไวก่อนนะจ๊ะโอเคครับวิ่งมาแถวนี้นะครับผมรู้สึกว่าโอ้ยเราเจอนี่ด้วยเหมือนเป็นหมู่บ้านนะครับผมถือว่าเจ๋งเป้งเลยนะฮะที่เราเจอหมู่บ้านแถมแถวนี้มันรู้สึกว่ามันจะไม่มีฝั่งข้าวนะครับเจอแต่อะไรก็ไม่รู้ซึ่งเราเองก็ไม่ต้องการนะครับเพราะเราอยากได้ฝั่งข้าวมากๆแต่ว่าแถวนี้มีโกเลมอยู่ครับโอเคครับตอนนี้เจอโกเลมด้วยนะครับผมวิธีการฆ่าโกเลมไม่ง่ายเลยนะฮะเหมือนเดิมครับภารกิจเดิมตีมันก่อนครับลูกพ่อโอเคขึ้นมาสูงๆครับแล้วก็สูงไปอันนี้สูงไปแล้วก็ชาร์จพี่แกนะครับชาร์จเหมือนปกติเลยนะครับผมพี่โกเลมนี่แกตีแรงมากนะครับพยายามจะโดนพี่แกตีนะฮะไม่งั้นเราอาจจะลงไปนอนกองกับพื้นได้เลยนะครับผมเรียบร้อยฮะดูอุปกรณ์มาทั้งหมด4อันนะครับเหล็กพอดีเลยกับที่เราต้องไปนรกนะครับผมเอาล่ะก่อนอื่นนะครับขอทำอุปกรณ์ที่มันดูดีก่อนนะครับผมนั่นก็คือเป็นอุปกรณ์ต่างๆนะฮะโอเคตอนนี้เราทำการตัดไม้ก่อนนะครับผมเพื่อความหล่อเท่นะฮะแต่เสียดายแถวนี้ไม่ค่อยมีอาหารเท่าไหร่นะครับเฮ้ยแถวนี้ก็มีอาหารอยู่นะครับไม่ได้แย่นะฮะแถวนี้ก็มีพวกโปเตโต้อยู่นะครับผมกับขนมปังนะครับก็ถือว่าเอาไปประทังชีวิตได้อยู่นะครับน้องเดี๋ยวตอนนี้ผมทำการป้นเตียงก่อนนะครับโหผมมาเปิดหีบนี้ครับเจออุปกรณ์หนังครับผมเรียบร้อยฮะโดนโดไปดิครับถือว่าโชคดีมากรอบนี้ผมได้แค่อุปกรณ์หนังว่ะแต่อย่างน้อยแค่อุปกรณ์หนังก็ถือว่าดีแล้วครับป่ะเตียงตอนนี้เรามีทั้งหมดคือเป็นกี่เตียงเนี่ยโหเจ็ดเตียงนะครับทุกคนตอนนี้เรามีเจ็ดเตียงนะครับซึ่งเจ็ดเตียงเนี่ยผมจะใช้เป็นประโยชน์ที่สุดนะครับน้องๆเดี๋ยวเราไปทำการตามหาถ้ำก่อนนะครับผมเพราะถ้ำนั้นสำคัญมากๆนะครับภารกิจเดิมครับตามหลักสูตรเดิมก่อนหาถ้ำนะครับเรามาขุดฟลินท์ก่อนดีกว่านะครับผมเพื่อทำการตามหาฟลินท์นะฮะขุด2ทีเจอเลยโคตรเทพเราวิ่งมาเรื่อยๆครับแถวนี้มีถ้ำเยอะมากนะครับข้างหน้ามีประตูเนเธอร์ที่ผูกพังด้วยนะครับผมเราจะไปเอาของในประตูเนเธอร์ก่อนนะฮะเพื่อความหล่อเท่มีกล่องป่าวะกล่องนี่ไงกล่องเฮ้ยมีกระดิ่งกระดิ่งมาทำไมเนี่ยโอเคครับเป็นรองเท้าให้นะครับผมเป็นรองเท้าทองครับถือว่าสุดยอดมากครับเราต้องการรองเท้าทองพอดีนะครับแถวนี้รู้สึกไม่มีบล็อกทองให้นะฮะเสียดายว่ะปกติมันน่าจะมีบล็อกทองให้ผมมาเนี่ยแต่รอบนี้ประตูเนเธอร์น่าจะเป็นประตูกากครับไม่มีบล็อกทองให้เฉยโอเคพอเราเข้ามาในถ้ำครับสิ่งที่ผมต้องการต่อไปก็คือว่าผมต้องการเป็นเจ้าเหล็กนะฮะจะได้ไปนรกแบบชิวๆนั่งคุณเหล็กก่อนดีกว่าครับน้องๆเหล็กตอนนี้หูตรงนี้มันทงเหล็กเลยนี่ว่าโคตรดีแต่ถ้าเกิดเรานอนนะครับเราก็จะได้ของดีๆมาด้วยนะครับผมจากเหล็กพวกนี้นะฮะก่อนอื่นเราขอคุณเหล็กก่อนนะครับเพื่อรอตอนกลางคืนนะครับตอนนี้ประมาณเที่ยงแล้วนะครับผมถือว่าเราจะขุดเหล็กให้ได้แบบว่าชุดเกาะฟูทุกอย่างก่อนนะครับแล้วค่อยนอนกันนะครับผมนะก่อนไปนรกขอนอนสักทีนึงเหอะจะได้แบบว่ามีอะไรฟูๆให้เขาใช้บ้างโอเคเรียบร้อยครับอุปกรณ์ที่เราต้องการตอนนี้มีเกือบครบแล้วต่อไปครับผมต้องการไอ้เจ้าเป็นแบบที่แบบดาบอะไรเงี้ยดาบเหล็กแต่ว่าตอนนี้เหล็กเรามีน้อยมากครับขาดอีกก้อนนึงก็ได้ดาบเหล็กแล้วแต่ว่าก้อนนี้มันเอาไว้ทำฟิตเนสสตีลไงก็แปลว่าขาด2ก้อนโอเคขาด2ก้อนครับได้ดาบเหล็กผู้ความหล่อที่ต้องหาดาบเหล็กก่อนนะฮะโอเคครับตอนนี้ได้อุปกรณ์เหล็กทุกอย่างมาครบเซตแล้วนะครับผมถือว่าโคตรดีครับเถอะแหมไม่กลางคืนแล้วด้วยทำการนอนดีกว่าครับผมซึ่งน้องว่าเมื่อเราทำการนอนนะครับอุปกรณ์จะทำการเอนชานให้เราแบบโคตรโอพีนะครับทุกคนดูดิลูตติ้ง3ชาผ้าคือแบบว่าเรียกว่าเอนชานทุกอย่างเต็มเลยดีกว่านะครับผมเราทำการกดนอนครับกับอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับคือถืออุปกรณ์ทุกอย่างไว้แล้วกดนอนนะครับผมมาทำการเอนชานให้อัตโนมัติเลยนะครับทุกคนมาเรามาทำการถืออุปกรณ์แล้วนอนกันดีกว่าครับน้องๆโอ้โหโอ้โหโอเคครับตอนนี้ครับผมเอนชานอะไรบ้างเนี่ยเอวิเชน5โอ้โหช้ำเน็ตวีเอวิเชนทุกอย่างคือแบบ OP มากๆนะครับผมจังหวะนี้เรียกกันได้เลยว่าต้องไปฆ่ามอนสเตอร์ทีเดียวคือมอนสเตอร์ได้ตายกันเลยทีเดียวเชียวนะครับผมจริงๆนี่ผมหาธนูจากที่นี่มาด้วยเนี่ยจะเป็นอะไรที่ OP มากๆนะครับเดี๋ยวเราไปทำการตามล่าธนูจากที่นี่มาก่อนนะครับผมจะได้มีอินฟินิตี้ใช้กันอินฟินิตี้พาวเวอร์5ขอทำการตามล่าสไปเดอร์ก่อนดีกว่าตอนนี้ครับคือเราสามารถที่จะขุดดิ่งแบบชิวๆได้เลยนะครับผมเรียกกันว่าแบบตกไปก็ไม่น่าตายนะครับเพราะเรามี Feather Falling ถึง3แล้วก็ทุกอย่างแบบโอ้โหเอนชานได้โหดจัดรัสเซียมากๆเลยนะครับน้องๆเฮ้ยอุ๊ยโอเคตกมาไม่ตายจริงด้วยเฮ้ยแถวนี้อัลบาดอนไม้นะครับถือว่ารู้สึกว่าโชคน่าจะช่วยเรานะครับในการที่พาเรามาอัลบาดอนไม้พอดีจะได้แบบว่าแยงมุมพอดีเลยนะครับเอาล่ะยายมุมลูกพ่อมาหาแล้วลูกอยู่ไหนเจอยายมุมแล้วครับผมจังหวะนี้ต่อไปก่อนน้องๆตรงนี้แยงมุมแบบ
ขอดีๆได้ไหมเพื่อนแยงมุมมาจ้าปุ๊บโอเคครับผมเรียบร้อยฮะต่อไปถึงเวลาทำนี่กันละสิ่งที่เรียกว่าธนูแล้วก็นอนครับผมทำธนูเสร็จนอนครับถือธนูนอนเอาแล้วไปผ่าที่นอนดีๆกันโอเคครับผมตอนนี้ฮะเรียกกันว่าธนูผมเนี่ยเอนชานแบบ power 5แล้วก็ infinity ด้วยนะครับ OP สุดๆแบบชุดไม่อยู่ถึงเวลากันแล้วที่เราต้องไปนรกกันแล้วครับจังหวะนี้แต่ก่อนอื่นขอดูแถวนี้ก่อนว่ามีเพชรหรือเปล่าถ้ามีคือดีแต่ไม่น่ามีนะครับจากที่เราดูไว้ไม่รู้มีหรือเปล่านะผมว่าผมต้องตามหาว่ะคืออยากรู้ไงอยากรู้ว่ามีเพชรหรือเปล่าถ้ามีเพชรคือดีมากๆเลยนะครับจะได้แบบใช้ชีวิตแบบชิวๆได้เลยแต่ไม่น่าได้เจอเพชรนะครับจากที่เราดูไว้ดูดิไม่น่ามีเพชรเลยฮะดูแบบไม่มีเพชรเลยจริงๆนะทุกคนแต่ไม่เป็นไรหรอกครับถ้าเกิดเราไม่มีเพชรเดี๋ยวเราไปนรกอะไรก็ได้โอเคไม่น่ามีเพชรนะครับจากที่เราดูไว้แล้วไปนรกเลยก็ได้วะไปนรกกันดีกว่าทุกคนแบบไปนรกแบบชิวๆเหมือนเดิมนะฮะเราเล่นทุกอย่างให้มันชิวๆครับผมถ้าไม่ชิวมันคงไม่ใช่เราโอเคฮะต่อไปตักลาวาลาดเหมือนเดิมนะครับหลักสูตรเดิมครับผมหลักสูตรการเป็นนรกแบบเดิมลาวาลาดหุยลาดผิดเกือบตายเกือบลาดตัวเองตายแล้วไหมล่ะไม่เป็นไรมาถึงเวลาไปนรกกันแล้วครับจังหวะนี้น้องๆฝากกดไลค์คลิปนี้หน่อยนะครับผมคนละไลค์ไปนรกกันดีกว่าเฮียครับมาถึงนรกเสร็จปุ๊บโอ้โหเจอที่ดีๆเลยนะฮะที่นี่เป็นที่ดีมากในนรกนะครับแต่ว่ามันจะดีก็ต่อเมื่อเรามีบาสเตียนพอดีพ่อหนุ่มเจอบาสเตียนนะครับจังหวะนี้โอ้โหผมไม่เคยเจออะไรที่มันดูแบบดูดีขนาดนี้มาก่อนเลยนะเนี่ยมีทั้งบาสเตียนอยู่ในนรกพอดีเลยโคตรดีครับจังหวะนี้เดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์กันดีกว่าครับก่อนที่จะบุกบาสเตียนกันอุปกรณ์ที่น้องเตรียมนะครับต้องมีเรือด้วยนะฮะเอาไปทำการกักขังหมูนะครับเผื่อเจอหมูปีศาจที่มันดุไม่งั้นเรามีโอกาสตายสูงครับผมเรือ2ลำไปเพื่อความหล่อเท่โอเคเรียบร้อยไปถึงเวลาบุกบาสเตียนแล้วฮะจริงๆไม่ค่อยชอบเลยเวลาบุกบาสเตียนทีไรแต่ตอนนี้บาสเตียนอยู่ใกล้มากไม่บุกก็คงไม่ได้แล้วล่ะแหมเพราะว่าตอนนี้ผมมีรูทติ้ง3ไงผมก็เลยคิดว่าผมอยากจะไปตีเอ็นเดอร์แมนมากกว่าเว้ยถ้าผมไม่มีรูทติ้งก็คือผมอยากบุกบาสเตียนนะแต่ในเมื่อมันมีบาสเตียนให้ผมบุกก็บุกเลยแล้วกันนะครับโอเคครับถึงบาสเตียนแล้วฮะว้าวข้างล่างทองเป็นล้านครับดีงามพระราม8มากภารกิจเดิมเลยนะฮะไปทำการทุบเดี๋ยวเราจะกักขังเจ้าหมูบรูทไว้ตรงโอเคกักขังหมูครับเดี๋ยวจะกักขังเจ้าหมูบรูทไว้ตรงนี้นะครับแล้วต่อไปเราจะลงไปข้างล่างเพื่อไปทำการขุดสิ่งที่เรียกว่าไอ้นั่นนะครับผมต้องทำการตามหาสิ่งที่เรียกว่าไอ้เจ้าตัวสปอนเนอร์แมกมาคิวก่อนอะเพราะมันน่าสำคัญมากเลยนี่ไงเจอละเรียบร้อยสปอนเนอร์แมกมาคิวตายตบหมูครับตบหมูต่อตบรูทตบรูทต่อโอ้ยอันตรายอยู่นะที่นี่ผมว่าที่นี่อันตรายอยู่นะครับเพราะว่าเราสามารถถูกโจมตีได้จากทุกทิศทางเลยนะฮะโชคดีโชคโอเคโชคดีที่แบบว่าพลังป้องกันผมมันเหนืออยู่ถ้าไม่เหนือนี่คือแบบเกมไปแล้วเนี่ยทองเยอะมากครับผมจังหวะนี้ในนี้มีอะไรเอ่ยวู้ชุดเกาะขั้นเทพพร้อมกระดาษที่มันดูเจ๋งโอเคทองอีกนิดนึงฮะแล้วก็เหล็กนิดนึงโคตรดีครับจังหวะนี้น้องๆมันดีเกินถ้ามันจะดีขนาดนี้นะหนุ่มๆโอเคฮะจังหวะนี้ได้ของมาครบละเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าครับโดยไม่ต้องสนพวกนี้หรอกครับเดี๋ยวพวกนี้ก็เอ้ยผมไม่ได้ทำลูกขนุนมันดีกว่าเออเนาะเดี๋ยวไปหาลูกขนุนใหม่ก็ได้แถวนี้แหละเดี๋ยวก็มีละก่อนพวกนี้ชอบมีลูกขนุนฝังไว้อยู่นะครับน้องๆถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับอันนี้เป็นอันเบรกกิ้งไม่เอาจะลูกขนุนตอนนี้ต้องระวังหน่อยนะครับเพราะว่าเราไม่มีลูกขนุนมีโอกาสตายได้อยู่นี่ไงลูกขนุนแย่ในสุดก็ได้ลูกขนุนมาแล้วเว้ยนี่แหละลูกขนุนแค่นี้แหละไม่ต้องสเปกเตอร์ละเอาแค่นี้พอโอเคครับตอนนี้เราออกกันมาได้แล้วนะครับผมแถวนี้มีแต่ไอ้เจ้าหมูตัวที่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะฮะมันคือเจ้าหมูปีศาจตรงนั้นนะครับเดี๋ยวเรายิงเขาทิ้งเลยดีกว่าครับผมธนูตอนนี้เราแรงมากครับคือยิง2 3ทีก็น่าจะตายแล้วนะฮะผมเลยไม่ต้องซีเรียสอะไรมากนี่ไงยิง2ทีก็คือตายครับผมน้องๆโอ้พีจัดมาครับทุกคนตอนนี้นะฮะเราก็ทำการโยนสิ่งที่เรียกว่าทองลงไปให้หมูนะครับต่อไปก็คือทำการนั่งรอนะครับรอฟาร์มเอเดอร์เพิร์ลนะครับผมธนูอะไรพวกนี้คือไม่ต้องการนะฮะเพราะว่าเราปั๊มมาแบบเรียบร้อยแล้วของอย่างดีบอกเลยที่เหลือเราไปจัดการเบสกันนะครับหลังจากที่เราได้เอเดอร์เพิร์ลมาแล้วเอเดอร์เพิร์ลขอเยอะได้ไหมเพื่อนแบบมีเอเดอร์เพิร์ลเยอะเนี่ยกำลังดีผมบอกเลยโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกนะครับเพื่อทำการเอนชานเจ้ารองเท้ากับอุปกรณ์ของเราก่อนนะครับผมผู้ความหล่อเท่มาถึงเวลาทำการเอนชานรองเท้ากันแล้วฮะเอนชานรองเท้าเอนชานหมวกแล้วต่อไปก็เอนชานดาบครับนี่ทุกอย่างก็โอพีขึ้นครับผมดาบอย่างเจ๋งหมวกโคตรเจ๋งรองเท้าเจ๋งกว่าอีกถึงเวลาไปนรกกันต่ออีกรอบหนึ่ง ผมบอกเลยนะครับผมว่าโซสปีดเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่ามันทำให้ผมแว้นมากหุยข้างหน้าพอดีปรับระดับที่แทงต่ำๆครับผมแล้วก็ลากหัวคมๆครับจัดไปขอลากหัวคมๆได้ไหมเฮ้ยตอนนี้ผมนี่อยู่ว่าอยากกันไฟโอเคตอนนี้เบสทำอะไรผมไม่ได้นะฮะผ
นื่องจากว่าผมได้ทำการเพิ่มพลังลากหัวคมๆมาแล้วนะครับผมนี่ครับตอนนี้เราก็ต้องรอครับผมเพื่อที่จะลากหัวคมๆต่อนะฮะโอเคเบรกเกิดแล้วฮะเบรกเกิดแล้วก็ช้าดีครับรออะไรช้าดีครับช้าดีครับรออะไรอู้แท่งเบรก29เลยทุกคนโคตรเร็วครับแท่งเบรกเกิดไวมากปะกลับโลกปกติครับอยู่ไปทำไมล่ะมีนี่พอดีครับผมออฟซิเจน10อันฮะไปโลกปกติกันครับน้องๆ1 2 1 2 3ชุบไปกลับโลกปกติกันดีกว่าถึงเวลาไปจัดการมังกรแล้วนะครับผมภารกิจของเราใกล้เสร็จแล้วโอ้โหเกิดไปที่ไหนไม่รู้นะฮะแต่ก็ดูดีอยู่ใช้ได้ใช้ได้มานั่งทำนี่กันดีกว่าครับโอ้โหไอ้เป็นเดือน16อันโคตรเทพไปขึ้นข้างบนกันน้องๆโอเคครับหลังจากที่เราเดินมาโคตรไกลนะครับเราก็ทำการฆ่าวัวไปเยอะนะฮะผมบอกเลยว่าสเต็กเนี่ยคือสมมติผมฆ่าตัวเดียวใช่ป่ะสเต็กผมให้ผมมาประมาณแบบโอ้โหหลายชิ้นมากนะครับผมเรียกว่าแบบโคตรโกงนะครับสำหรับตอนเนี่ยคืออาหารผมอะทำการปั๊มได้แบบแทบจะอลิมิตได้เลยนะครับเรียกอย่างนี้ได้เลยนะฮะโอ้โหทำไมเอ็นเดอร์เพิร์ลมันแตกรัวๆขนาดนี้ถ้าเกิดเขาบอกว่าถ้าเกิดเอ็นเดอร์เพิร์ลพังรัวๆนี่แปลว่าใกล้ถึงนะครับน้องๆไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะครับจริงหรือโม้อันนี้ผมไม่รู้นะแต่เอ็นเดอร์เพิร์ลผมตอนนี้พังรัวมากครับผมอ่ะผมลองปาตรงนี้ดูลงแล้วครับแน่เป็นเรื่องจริงๆด้วยเอ็นเดอร์เพิร์ลใกล้แตกแปลว่ามันไม่จริง Surprise motherfucker มันไม่เกี่ยวนะครับทุกคนโอ้ What the เมื่อกี้ผมมาจากไหนอ่ะช่างมันเถอะครับจริงๆมันไม่เกี่ยวนะครับผมทุกคนอย่าไปเชื่อนะฮะที่ผมพูดไปผมเพ้อเจ้อไปงั้นแหละมันไม่เกี่ยวเลยเอ็นเดอร์เพิร์ลแตกเร็วหรือไม่แตกนะครับผมมันเกี่ยวกับโชคชะตาครับว่าเอ็นเดอร์เพิร์ลน่ะโชคชะตามันจะมีหรือเปล่าโชคชะตาผมน่าจะใกล้พังอยู่แหละโอเคครับตอนนี้วิ่งมาเจอแล้วครับผมจังหวะนี้ไปอุ้ยต้องปักกี่อันวะเนี่ยแทบจะไม่พอแต่โชคดีครับโชคยังเข้าข้างเราอยู่ว่าเรายังว้าวอันตรายเพื่อนอันตรายอันตรายโชคดีครับที่เรามีอันนี้มาเสริมนิดหน่อยนะฮะก็เอามาครับวางเอามาเพื่อวางครับผมวางต่อเลยครับปังเรียบร้อยไปมุ่งหน้าสู่โลกนี้ได้แล้วครับโอ้โหตกโลกเกิดอาการบั๊กมาถึงเกิดบั๊กตกโลกเลยมาครับถึงเวลาจบมังกรกันแล้วแบบชิวๆเอาละผมขอยิงจากเสาหน่อยก่อนดิเสานี้แล้วกันอย่าฮึโอ้ยิงไม่โดนเฉยยิงโดนยากอยู่นะฮะเสาพวกนี้ผมบอกเลยว่ายิงโดนอย่างยากนะครับแต่ก็ยิงโดนได้นะครับไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่มันก็ยากแหละจริงๆเรียบร้อยครับไปที่เหลือคือฆ่ามังกรครับผมแบบชิวๆยิงมังกรรัวๆเลยฮะเพราะว่าธนูอินฟินิตี้นะครับอย่าลืมธนูอินฟินิตี้ก็ยิงรัวๆได้นะครับน้องๆยิงแบบชิวๆครับผมรอบนี้ไม่พึ่งเตียงว่ะสบายครับรอบนี้ชิวๆครับไม่ต้องเสี่ยงอันตรายครับไม่ต้องพึ่งเตียงเรียบร้อยครับผมเราก็ยิงหัวมังกรคมๆครับลากคมๆจนมังกรตายแล้วครับจังหวะนี้บอกเลยครับผมอายูโอมอนลากหัวคมๆโอ้ยเจ็บๆเนื้อในที่สุดเราก็จัดการมังกรเรียบร้อยแล้วนะครับน้องๆเย้เดี๋ยวไปเจอบอสตัวสุดท้ายของเกมนี้ดีกว่าครับทุกคนโอเคครับตอนนี้นะครับเราทำการแอร์บอสตัวสุดท้ายมาแล้วนะครับผมบอสตัวนี้ต้องทำการสร้างฐานอัญเชิญนะครับแต่ว่าฐานอัญเชิญสร้างยากจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราทำการอัญเชิญแบบนี้เลยแล้วกันนะฮะสปอนนิ่งเอา What the freak โอเคครับบอสตัวนี้นะครับผมมีชื่อว่าบอสหอยทากนะครับบอสสเนลนะครับผมซึ่งบอสตัวนี้เขาบอกกันว่าโหดมากๆเลยนะฮะเอ้ยผมว่ามันโหดจริงว่ะทุกคนผมมันโหดจริงว่ะน้องๆโอเคครับจะบอสหอยทากตัวนี้โอ้โหโคตรโหดทุกคนโคตรโหดอุ้ยมันกระโดดดูมันกระโดดครับน้องๆแต่ไม่เป็นไรผมพอยิงมันได้อยู่โอ้ยอันตรายอันตรายอันตรายอยู่ไหนแล้ววะหายไปไหนแล้ววะอยู่โอ้ยอยู่บนหัวผมบอสหอยทากอุ้ยมันกระโดดอีกแล้วชอบไฮจัมป์ไม่เกินไม่เป็นไรผมยิงรัวๆครับยิงรัวๆระวังครับผมเวลามันกระโดดให้ระวังครับให้เน้นยิงหัวคมๆไว้ฮะผมว่าถ้าเกิดเรายิงหัวคมๆเนี่ยมันยิ่งทำอันตรายเราไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเข้าใกล้เราช้ามากตามชื่อเนาะหอยทากโอเคยิงหัวคมๆยิงหัวคมๆยิงหัวคมๆโอเคครับอู้อันตรายสวยพยายามอย่าโดนมันตีนะครับถ้าเกิดมันตีคือพื้นระเบิดเลยโอ้โหพี่แกดูพี่แกบินดิพี่แกบินซะโหดมากโอเคไปจิตวิญญาณยูโอเคเข้าสิง3 2 1เรียบร้อยนี่ไงเอ้ามาทำอะไรอ่ะกลไกเริ่มพังครับจังหวะนี้เรียบร้อยฮะเราจัดการบอสหอยทากเรียบร้อยแล้วครับจากการที่เรายิงหัวคมใส่เขาตอนนี้ก็จะหอยทากเฟรมทาวเวอร์มานะครับก็คือว่าที่เอาไว้เป็นเฟรมทาวเวอร์คือปืนไฟนะครับผมสุดยอดโอเคครับสำหรับคลิปนี้คนที่ดูมากเลยนะครับผมถ้าเกิดชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอสัก 1,500 ไลค์นะครับผมสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสำหรับนี้สวัสดีครับไปละบาย